หนึ่งก็อย่างจระเข้นี่เอามาตั้งไว้ก็มันก็กลัวไม่ให้เข้าและอย่างก็มีหัวเสือมันก็ช่วยแล้วทีนี้เราก็ไล่ดูแลมันนิดหน่อยมีไม้เราก็ต้องอยู่ในกรงถ้าเราไม่มีกรงเราก็อยู่ลำบากเพราะว่าลิงจะเข้ามาตลอดเวลาเพราะนั้นอาหารจากคนมาให้เนี่ยมันมีผลต่อสุขภาพร่างกายของลิงต่อชีวิตประจำวันของลิงมันกินเข้าไปมากพลังงานมันเหลือเฟือมันไม่รู้จะทำอะไรมันก็ผสมพันธุ์พอธุรกิจโรงหนังไม่ดีทางเจ้าของโรงหนังได้เลิกดังนั้นลิงก็เริ่มจะมีการอาศัยที่จะอยู่ในที่นี้โดยการแอบแฝงเข้ามาเรื่อยแล้วก็เริ่มรื้อทำลายเขาก็จะเอาซากของเพื่อนเขาเนี่ยหรือลูกหลานเขาเอามาไว้ที่ด้านบนนี้ต้องมีการวางแผนในการตรวจนับการจับการเฝ้าระวังถ้าประมาทก็เหมือนเมื่อกี้เผลอปุ๊บก็โดดใส่เหมือนกัน